คุณเคยสงสัยกันไหมครับว่ารูปที่แขวนอยู่ตามห้องต่างๆในแมป DOS นั้นมีความหมายอะไรหรือเปล่าบางคนก็จะลองกดอ่านชื่อดูบางคนก็เลือกที่จะเดินผ่านไปเฉยๆแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีรูปพวกนี้อยู่ตอนเข้ามาเล่นเกมแรกๆเนี่ยผมก็สนใจรูปพวกนี้นะครับแต่พอเราตายจากพวกปีศาจบ่อยๆเนี่ยก็ลืมเรื่องรูปไปเลยแล้วก็ไปสนใจว่าจะผ่านมันยังไงมากกว่าพอหลังๆเริ่มชินกับห้องกับพวกปีศาจแล้วเนี่ยผมก็เลยมีเวลาย้อนกลับมานึกถึงรูปภาพต่างๆที่อยู่ในแต่ละห้องของ DOS ว่ามันคือภาพอะไรกันแน่เพราะบางรูปก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเหมือนคล้ายๆว่าผมเคยเห็นที่ไหนมาก่อนและคลิปนี้ช่องบอทชูก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพที่แขวนอยู่ตามห้องต่างๆว่ามีที่มามาจากอะไรกันบ้างและมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือว่าปีศาจในแมป DOS หรือเปล่าซึ่งก็จะมีทั้งภาพที่หาที่มาได้แล้วก็ภาพที่หาที่มาไม่ได้ก็จะลองเดาความหมายภาพเล่นๆดูแล้วกันนะครับซึ่งความหมายต่างๆที่เกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับเป็นการคาดเดาจากช่องบอทชูเองเท่านั้นเลยและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่กลุ่มภาพที่มีที่มาชัดเจนกันเลยดีกว่านั่นก็คือ1 Judgment การตัดสินเป็นภาพจากมีมที่โด่งดังมากในต่างประเทศแต่ผมเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันหรืออาจจะเคยเห็นผ่านตามาแล้วนิดๆหน่อยๆโดยมีมนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เด็กผู้ชายคนนึงถูกด่าว่า you stupid หรือว่าโง่นั่นเองหลังจากนั้นเด็กชายคนนั้นก็พูดว่าไม่ผมไม่ได้โง่ชายคนที่ถ่ายคลิปเลยถามเขาว่าแล้ว9บวก10ได้เท่าไหร่เด็กคนนั้นก็ตอบว่า21ซึ่งมันก็ผิดเขาก็เลยโดนด่าว่า you stupid อีกครั้งนึงงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปมีมที่พูดถึงกันเลยดีกว่าครับ you stupid ได้นะ what's 9 plus 10 21 you stupidรูปที่2กับ3เนี่ยจะขอเอามารวมกันไว้เลยนะครับนั่นก็คือรูปที่มีชื่อว่า Ragdolls แล้วก็ Pirate Cove เนื่องจากทั้ง2ภาพเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเกมที่มีชื่อว่า Ragdolls Universe ซึ่งเป็นเกมของทีมพัฒนา Elsplash หรือว่าค่ายที่ทำเกม DOS เนี่ยแหละและไอ้เกม Ragdolls Universe เนี่ยมันก็เป็นเกมยิงปืนที่มีความโดดเด่นอยู่ที่ตัวละครซึ่งตัวละครในเกมนี้เนี่ยจะเป็น Ragdolls หรือว่าตัวละครที่ไม่ค่อยมีแรงส่วน Pirate Cove เนี่ยก็จะเป็นอ่าวของโจรสลัดซึ่งเป็นด่านนึงในเกม Ragdolls Universe นั่นเองสรุปเลยก็คือออกแนวโปรโมทเกมตัวเองในเกมอีกเกมนึงประมาณนั้นแหละครับแต่ผมไปลองเล่นมาแล้วมันก็สนุกดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปลองเล่นกันดูนะครับ Ragdolls Universe มาถึงรูปที่4ซึ่งมีชื่อว่า Van Blurk เป็นรูปตัวละครตัวนึงกับพื้นหลังสีฟ้าซึ่งถ้าใครไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะงานวาดหรือว่าเพนติ้งเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าภาพนี้มีภาพต้นฉบับมาจาก Self Portrait หรือว่าภาพวาดตัวเองของ Vincent Van Gogh พอพูดถึง Van Gogh หลายคนก็อาจจะคุ้นชื่อมาบ้างแล้วนะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยก็คงไม่พูดถึงละกันนะครับใครอยากจะรู้เรื่องราวของเขานี่ก็สามารถไปค้นหาประวัติกันเองได้เลยใน Googleรูปต่อไปรูปที่5มีชื่อว่า The Last Pizza Party เป็นรูปของตัวละครในโรบอทแต่งกายด้วยชุดพิซซ่าซึ่งคำแปลของมันนั้นก็คือ Party Pizza ครั้งสุดท้ายและภาพนี้ยังคงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์งานศิลปะหรือว่างานวาดซึ่งภาพต้นฉบับนั้นมีชื่อว่า The Last Supper หรือว่าอาหารมื้อสุดท้ายของนักวาดชื่อดังอย่างลีโอนาร์โดดาวินชีโดยภายในภาพต้นฉบับจะเป็นพระเยซูคริสต์ร่วมทานมื้ออาหารกับเหล่าอัครสาวกทั้ง12คนแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้ก็ต้องไปค้นข้อมูลต่อกันเองแล้วล่ะครับเพราะว่ารูปที่6นั้นกำลังรอเราอยู่รูปที่6นั้นก็มีชื่อว่า Rabbit in a Snowstorm กระต่ายในพายุหิมะซึ่งไอ้รูปนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่สีขาวๆขุ่นๆแต่จริงๆแล้วนะครับภาพ Rabbit in a Snowstorm เนี่ยมีอยู่จริงและปรากฏอยู่ในฉากที่เกี่ยวข้องกับ Kingpin ตัวร้ายในจักรวาล Marvel ซึ่งอยู่ในซีรีส์เรื่อง Daredevil เป็นซีรีส์ฮีโร่ของ Marvel โดยฉากที่ทุกคนจะได้รับชมต่อจากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ผมตัดมาแบบสั้นๆเท่านั้นถ้าอยากดูเต็มก็ไปตามดูกันเองได้ในซีรีส์ละกันนะครับรูปที่7โมนาตัมส์หลายคนอาจจะยังเดาไม่ถูกว่าต้นฉบับของภาพนี้คืออะไรแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่เดาถูกง่ายๆเลยเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพวาดที่โด่งดังมากแม้กระทั่งตอนนี้ภาพนี้ก็ยังถูกนำมาวาดแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยไปเรื่อยๆแถมยังวาดเป็นมีมได้อีกด้วยและภาพนั้นก็คือภาพวาดหญิงสาวโมนาลิซาโดยศิลปินที่วาดรูปนี้ก็คือลีโอนาร์โดดาวินชีเหมือนเดิมบางคนก็ว่าภาพนี้มีรหัสลับซ่อนอยู่บางคนก็ว่าหญิงสาวคนนี้ไม่มีจริงถ้าเพื่อนๆอยากรู้ความลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมนาลิซาก็อย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาพูดคุยให้ความรู้กับเพื่อนๆในคอมเมนต์ได้นะครับรูปที่8 Unfathomable หรือว่าห้วงลึกซึ่งเป็นรูปที่ดูเพลินๆแล้วก็คงจะงงว่ามันคือรูปอะไรวะแต่ถ้าสมมุติว่าเอารูปออริจินอลมาให้ดูเนี่ยหลายๆคนก็คงจะอ๋อแล้วก็รู้ว่าภาพนี้อยู่ในวิดีโอที่เป็นมีมดังจากต่างประเทศเหมือนเดิมและนั่นก็คือคลิปนี้ซึ่งเอาจริงๆความหมายของมีมนี้เนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ที่ไปอ่านมาก็คือ2คนนี้เนี่ยเขาแข่งแรปแบทเทิลกันแล้วก็มีประโยคที่ว่าแกน่ะมันอ่อนรับมือฉันไม่ไหวหรอกเดี๋ยวนะนี่แกไม่ใช่เนเธอร์เนียลบีอย่างนั้นน่ะเหรอซึ่งนั่นน่าจะหมายถึงน้องชายของคนที่เขาแรปแข่งด้วยนะครับเหมือนกำลังจะบอกว่านี่ฉันแข่งกับเด็กอยู่แล้วเนี่ยซึ่งผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเออมันตลกยังไงวะแต่ถ้าสมมติว่ามีใครรู้จักมีมนี้นะครับแล้วรู้ว่ามันหมายถึงอะไรจริงๆเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับรูปที่9 Emotional Man หรือว่าผู้ชายที่แสดงออกทางอารมณ์ชัดเจนเอาง่ายๆก็คือคนที่อารมณ์ขึ้นๆลงๆโดยมองเผินๆแล้วเนี่ยอาจจะเอ๊ไม่น่าเกี่ยวกับรูปไหนเลยแต่ถ้าผมเอารูปนี้มาแปะ
นั่นแหละครับรูปนี้มีต้นฉบับมาจากแซดโทรเฟสนั่นเองและรูปหลังจากนี้นะครับจะเป็นรูปที่ผมหาที่มาให้กับมันไม่ได้แต่บางรูปเนี่ยก็ดูมีความหมายดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาไล่ตีความหมายให้แต่ละรูปกันว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับดอสหรือเปล่าหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆรู้ว่ารูปพวกนี้มีที่มาที่ไปแบบไหนกันแน่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนะครับรูปที่10 Late for work อยู่ดึกเพื่อทำงานดูไกลๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่ภาพโถงทางเดินธรรมดาแต่ถ้ามองดีๆนะจะมีเงาของใครสักคนหนึ่งยืนดูอยู่ไกลๆนี่อาจจะหมายถึงการที่เราอยู่ในสถานที่แห่งนี้แบบผิดเวลาและยังคงมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยโดยคนที่จ้องมองนั้นอาจจะเป็นใครก็ได้เช่นเจ้าของโรงแรมปีศาจหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้รูปที่11ก็คือ catching fresh cod สำหรับรูปนี้เนี่ยก็คือการจับปลาคอดเป็นๆซึ่งมันค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกับแมปดอสได้ยากมากเอาเป็นว่าเหล่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยเป็นปลาสดๆปลาเป็นๆละกันที่ว่ายวนอยู่ในโรงแรมรอวันที่จะโดนดึงไปที่ไหนสักที่หนึ่งเป็นไงครับสกิลการมโนของผมพอใช้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติว่าจินตนาการรอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยลองไปดูรูปถัดไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือรูปที่12 happy accident อุบัติเหตุแห่งความสุขอาจจะเป็นไปได้ว่าการเข้ามารวมตัวของผู้เล่นทั้งหมดในโรงแรมนี้เป็นอุบัติเหตุไม่ได้มีใครตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแต่เมื่อมีคนที่ต้องสูญเสียกับเหตุการณ์นี้ก็ต้องมีคนที่มีความสุขซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ก็เป็นได้เพราะว่าพวกเขาอาจจะได้รับความสุขจากการที่มีคนเข้ามาเอาชีวิตรอดในโรงแรมของเขาก็เป็นได้และนี่อาจจะเป็นที่มาของภาพวาดที่มีชื่อว่า Happy Accident อุบัติเหตุแห่งความสุขรูปที่13 This is not a violin นี่ไม่ใช่ไวโอลินซึ่งดูยังไงเนี่ยมันก็คือไวโอลินอย่างแน่นอนนั่นก็อาจจะทำให้เราตีความได้ว่าไม่ว่าสิ่งที่อยู่ที่นี่จะบอกยังไงมันอาจจะไม่ใช่ความจริงและอะไรที่บอกว่าปลอดภัยก็อาจจะไม่ปลอดภัยอะไรที่บอกว่าควรทำอาจจะไม่ควรทำเพราะว่าแม้แต่รูปไวโอลินก็ยังถูกบอกว่าไม่ใช่ไวโอลินเลยแสดงว่าเราเนี่ยไม่สามารถเชื่อถืออะไรในสถานที่แห่งนี้ได้เลยรูปที่14 Temple หรือว่าวัดนั่นเองหลายคนอาจจะมองว่าวัดเนี่ยนะจะเกี่ยวข้องกับแมปดอสไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกันเลยแต่ถ้ามองในมุมขององค์กรอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสถานที่แห่งนี้อาจจะมีไว้เพื่อบูชาพระเจ้าหรือว่าปีศาจบางอย่างโดยการนำคนที่มีความหลากหลายมาเข้าร่วมเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะเพื่อต้องการบูชายัญหาผู้รอดชีวิตจากปีศาจเหล่านี้หรือหาอาหารมาให้ปีศาจพวกนี้เพื่อไม่ให้พวกมันออกไปจากโรงแรมและสร้างความเสียหายที่มากขึ้นก็เป็นได้รูปที่15 Finals บททดสอบสุดท้ายในบางทีการที่ทุกคนเข้ามาในแผนที่นี้อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะสมัครเข้าร่วมอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหรือว่าลัทธิต่างๆแต่เพียงการสมัครเข้าร่วมอย่างเดียวก็คงจะไม่พอพวกเขาอาจจะต้องทำและผ่านบททดสอบมากมายเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าพวกเขานั้นมีความสามารถและประตูที่1ถึง100นั้นอาจจะเป็นบททดสอบสุดท้ายของพวกเขาก่อนที่จะได้เข้าร่วมองค์กรก็เป็นได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็อาจจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเพิ่มเติมหลังจากที่เราผ่านประตูที่100แล้วไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของคนในองค์กรปีศาจที่มีชื่อว่าฟิกเกอร์ก็ได้ติดตามเราลงมาจนทำให้ลิฟต์ที่เราอยู่ด้านในนั้นพังและกำลังจะตกในที่สุดรูปที่16 Cul-de-sac หรือว่าทางตันภาพของทางตันนั้นบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าสถานที่แห่งนี้ไม่มีทางออกถึงแม้ว่าเราจะเดินไปได้ไกลสักแค่ไหนก็ตามเราจะยังคงติดอยู่ที่นี่และสิ่งที่เราจะเจอไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนั่นก็คือทางตันรูปที่17 Three Balconies ระเบียง3ชั้นก็ไม่ได้บอกหรือว่าสื่ออะไรได้มากมายนะครับแต่อาจจะบอกแค่ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นโรงแรมที่มีหลายชั้นซึ่งในแต่ละชั้นนั้นก็ได้มีการเปิดไฟเอาไว้เตรียมต้อนรับผู้ที่เข้ามาทั้งหมดเพียงแต่ว่าภายในภาพนั้นไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตอยู่เลยรูปที่18 Outlier หรือว่าผิดปกติหรือจะตีความหมายว่าแตกต่างจากพวกก็ได้ภาพนี้สื่อไปได้หลายทางมากไม่ว่าจะเป็นการที่เหล่ากลุ่มผู้เล่นนั้นได้ถูกพาเข้าไปในสถานที่ที่มีแต่ปีศาจมีแต่พวกเรานั้นที่แตกต่างจากพวกมันหรืออาจจะสื่อถึงเหล่าปีศาจที่โผล่ออกมาภายในหมู่พวกเราแล้วก็ยังสามารถตีความได้ว่าทั้งเหล่าผู้เล่นและสถานที่นั้นๆอาจจะเป็นแค่หนึ่งในหลายๆชั้นหรือว่าหลายๆโรงแรมซึ่งมีเบื้องหลังอยู่ก็เป็นได้เอาละครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ไอสไตล์ได้บอกไว้มาจนถึงรูปที่19 Alley หรือว่าตรอกหรือว่าซอยแน่นอนครับว่าตรอกหรือว่าซอยเนี่ยสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวซะส่วนใหญ่แถมยังสามารถเกิดอันตรายได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจากโจรหรือว่าจากปีศาจภาพนี้อาจจะมงบอกได้ถึงโรงแรมแห่งนี้หรือว่าถงทางเดินต่างๆที่มีแต่อันตรายเต็มไปหมดความเปลี่ยวและความน่ากลัวไม่เป็นมิตรต่อการเข้ามาแถมจุดประสงค์ของการเข้ามาในตรอกมืดๆหรือว่าสถานที่ที่อันตรายแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ค่อยดีด้วยเช่นกันรูปสุดท้ายรูปที่20ครับโฮมสเตย์บ้านที่ถูกตั้งไว้อย่างโดดเดี่ยวแน่นอนว่าภายในแมปนี้เรายังไม่ได้เจอสถานที่ที่อื่นเลยนอกจากห้องแล้วก็ล็อบบี้ภายในโรงแรมแต่เราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นโรงแรมจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเลขบนประตูหรือเปล่าที่ทำให้เราคิดว่านั่นคือโรงแรมหรือว่าอาจจะเป็นห้องรีเซพชันหลังจากที่เราลงลิฟต์ไปก็ได้แต่ไม่ว่าจะมีประตูมากมายมีหลายชั้นหรือว่ารีเซพชันก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นโรงแรมเลยเพราะว่าแม้แต่ชื่อแมปนั้นก็บอกเพียงแค่ดอสเท่านั้นแถมถ้าเราสังเกตในห้องล็อบบี้ดีๆสถานที่ที่อยู่ตรงหน้าประตูนั้นดูไม่เหมือนเป็นด้านหน้าของโรงแรมสักเท่าไหร่แถมข้างนอกฝนก็ตกบรรยากาศภายในก็ดูเก่าๆเดาๆดูแล้วนี่อาจจะเป็นเพียงบ้านที่ทุกคนเข้ามาหลบพายุฝนแต่กลับเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกินไปกว่าการเข้ามาหลบฝนก็เป็นได้
และนี่คือรูปทั้งหมด20รูปที่เราได้รวบรวมมาซึ่งจริงๆแล้วในแมป Dolls เนี่ยมีรูปภาพที่แขวนอยู่ตามห้องต่างๆเกิน20รูปอย่างแน่นอนแต่เพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปและรูปบางรูปนั้นผมก็ไม่ค่อยมีไอเดียที่จะเชื่อมโยงรูปพวกนั้นกับเหตุการณ์ในแมป Dolls อีกด้วยแต่อย่างที่บอกไปในต้นคลิปครับว่าการเชื่อมโยงทั้งหมดนั้นเป็นเพียงการเชื่อมโยงด้วยมโนแล้วก็ความเข้าใจของผมเท่านั้นถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพไหนหรือว่าอยากจะเสนอทฤษฎีอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอสชูมาเป็นพวกเดียวกันหรือถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้มากเป็นพิเศษก็ลองกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำคลิปสไตล์นี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้รูปภาพทั้ง20ภาพในแมปดอสและผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ